สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชคีย์บอร์ดนะครับชนะทิพย์ครับลุ้นซัปโปโรสร้างประวัติศาสตร์สโมสรนัดชิงลูบานครับแนวรุกทีมชาติไทยครับพร้อมช่วยต้นสังกัดในเกมนัดชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลถ้วยลูบานครับที่จะพบกับคาวาซากิฟอนทาเล่ในวันเสาร์นี้ครับชนะทิพย์สงกสินครับกองกลางตัวรุกของคอนซาโดเรซัปโปโรยังไม่เคยได้ลงสัมผัสเกมลูบานครับในฤดูกาลนี้ซึ่งคอนซาโดเรซัปโปโรครับทะลุเข้ามาถึงนัดชิงชนะเลิศและลุ้นสร้างประวัติศาสตร์โดยการคว้าแชมป์แรกในการค้าแข้งที่ประเทศญี่ปุ่นครับโดยเมสซิเจเปิดใจว่าถ้ามีโอกาสได้ลงสนามแน่นอนผมอยากจะตอบแทนสิ่งที่เพื่อนๆทำมาจนถึงนัดชิงชนะเลิศผมไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือเปล่าเหมือนเราคงได้เล่นแค่นัดเดียวที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าพยายามทำให้ดีที่สุดครับและช่วยทีมให้ได้มากที่สุดพยายามช่วยทีมให้ชนะให้ได้ผมต้องขอบคุณเพื่อนๆและสตาฟที่ทำงานกันอย่างหนักครับจนเราเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแน่นอนว่าก่อนจะได้เข้าชิงค่อนข้างยากครับและนัดชิงเป็นฟุตบอลแมตช์เดียวซึ่งเป็นประวัติศาสตร์สโมสรที่ได้เข้าชิงครับแน่นอนว่าทุกคนอยากได้แชมป์เพื่อเป็นประวัติศาสตร์สโมสรและของตัวเองสำหรับคอนซาโดเรซัปโปโรครับมีโปรแกรมลงเล่นในฟุตบอลลูวันครับ2019นัดชิงชนะเลิศพบกับคาวาซากิฟอนทาเล่ในวันเสาร์ที่26ตุลาคม2562เวลา 11:00 นครับตามเวลาประเทศไทยนะสนามไซตามาสเตเดียมทั้งนี้ครับทีมที่สามารถคว้าแชมป์จะได้เงินรางวัล150ล้านเยนครับและจะได้สิทธิ์ไปเตะกับทีมแชมป์ของ2019โคปาซูดาอเมริกาน่าครับในรายการ2020นะครับเจลีกครับโคปาซูดาอเมริกาน่าแชมเปี้ยนชิพสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์จากทุกท่านครับจะเป็นกำลังใจกับพวกเรามากมายขอบคุณครับ